ฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขาสนับสนุนมุมสุขโดยสถานีวิทยุ Green Voice 105 MHz บ้านฉางบนสังเวียนของแชมป์โลกเมืองไทยยอดสนั่นสิทธิ์ยอดธง1ในสิทธิ์ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงภายใต้การดูแลของการฝึกซ้อมครูดาวธงสิทธิ์ยอดธงอดีตครูมวยแชมป์ที่หันมาเอาดีกับงานข่าวท้องถิ่นบ้านเกิดระยองในนามหนังสือพิมพ์ระยองโพสต์ยอดสนั่นสิทธิ์ยอดธงกับการมาเยี่ยมครูฝึกซ้อมครูดาวธงสิทธิ์ยอดธงณสถานีวิทยุกินไว้105เมกะเฮิรตซ์บ้านฉางที่มาของการพูดคุยแบบสดๆกับสุเมธนาเจริญสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการตะวันออกมุมสุขมาสารเดือนขณะนี้วันนี้เราจะเป็นเทปที่เรียกว่าสัมภาษณ์สดอดีตแชมป์โลกซึ่งกำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้นักชกที่มีตำนานต้องถือว่าเป็นนักชกที่หวนกลับมาสู่เวทีอีกครั้งหนึ่งและก็ในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จเขาคือยอดสนั่นสิทธิ์ยอดธงหรือว่า 3K แบตเตอรี่สวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมอาจารย์ดาวธงสิทธิ์ยอดธงซึ่งเป็นอาจารย์คู่ใจเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่ดูแลกันมาตั้งแต่เริ่มเดินในวงการมวยสวัสดีพระจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หลายท่านนะครับเราก็จะพูดกันแบบสบายๆเดิมทีเนี่ยเราใช้ชื่อในการชกที่มีฉายาเขาเรียกไอ้เงาปีศาจนะครับหรือว่ายอดสนั่น 3K แบตเตอรี่หรือว่าสิทธิ์ยอดธงฉายาเดิมเนี่ยเขาเรียกไอ้เงาปีศาจยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่หรือว่าสิทธิ์ยอดธงเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทครับผมรุ่น130ปอนด์ของสมาคม WBA ตอนนี้หันมาชกในเวทีที่เรียกว่า MMA ใช่ครับผมอยากทราบความหมายของคำว่า MMA หมายความว่าไงMMA นะครับสำหรับมิกเมเชอร์อาร์ตศิลปะทุกศิลปะไม่ว่าจะเป็นมวยไทยสากลบ็อกซิ่งคาราเต้เทควันโดทุกอย่างสามารถที่จะมาผสมผสานกันและมาต่อสู้กันบนเวทีนี้ก็คือเขาเรียกว่า MMA ครับผมเริ่มชกมานานยังก็ผมชกครั้งแรกน่าจะประมาณ 6-7 ปีที่แล้วแต่ผมก็หยุดมา 4-5 ปี 4-5 ปีแล้วตอนนี้เริ่มกลับมาชกเมื่อ2ปีที่แล้วครับผมในไฟต่างๆที่ต้องถือว่าประสบความสำเร็จชกทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งแพ้1ครั้งครับแพ้1ครั้งที่เราได้ดูกันในไทยรัฐทีวีเนี่ยเราจะมีอยู่ไฟหนึ่งที่บอกตอนที่ยอดสนั่นถูกรัดคอแล้วเวลามันจะหมดไม่หมดเนี่ยอยากให้เล่าถึงนาทีนั้นว่ามีความรู้สึกยังไงจะยอมแพ้หรือจะสู้หรือจะยังไงซึ่งอาจารย์ดาวธงเนี่ยลุ้นอยู่ทีนี้นะอยู่บนเวทีหรือในกรงตรงนั้นนะครับณเวลานั้นในใจพยายามออกให้ได้พยายามจะแกะมือออกให้ได้เพราะว่าถ้าเราออกไม่ได้ในแน่นอนหลับ 100% ตอนนั้นก็คือจะประคองตัวให้หมดเวลาก่อนยังไม่คิดว่าจะประคองคือตอนนั้นสมองยังไม่คิดว่าเวลาเหลือเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราสู้จนนาทีสุดท้ายใช่แล้วก็พยายามจะหาวิธีคือต้องปลดล็อกให้ได้พยายามให้ได้แต่ที่สำคัญคือในขณะนั้นต้องถามก่อนนะคนที่ชมอยู่ในบริเวณผมว่าทั่วประเทศเขามีความรู้สึกว่าเอาใจช่วยผมเนี่ยดูอยู่ด้วยนะนั่งมันจะรอดหรือไม่รอดจะรอดหรือไม่รอดแต่สุดท้ายเนี่ยก็รอดนะก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่
เครียกเวลาเนี่ยมันหมดพอดีครับแล้วรอดมาได้แล้วก็อันนี้ถือว่าโชคช่วยไหมผมคิดว่าด้วยเพราะว่าณตรงนั้นน่ะผมรู้ว่าออกไม่ได้ 100% แต่ผมพยายามใช้คางกดตรงแขนเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปลึกกว่านี้พอดีมันคางช่วยได้แล้วก็ยังมีหายใจได้นิดนึงก็เลยไม่หลับอาจารย์ในขณะที่อาจารย์ชมเดี๋ยวอาจารย์กำลังดูอยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่ายังไงคิดว่าจะรอดหรือไม่รอดผมคิดว่าใจคิดลึกๆว่าเขามีความอดทนสูงเพราะเคยอยู่ด้วยกันมานานความอดทนสูงแล้วก็เมื่อสักครู่นั้นก็พูดบอกว่าในการชกมวยแต่ละไฟแต่ละคนนะมันต้องมีเทคนิคตัวเองด้วยหรือว่าประสบการณ์ตัวเองด้วยเข้าคางกดลงไปหมายความว่าเขาพยายามยืดเยื้อเวลาแล้วก็แกะมือไปด้วยถ้าไม่หลุดเวลาน่าจะช่วยเขาได้แต่เขาโชคดีราคาตีปังผมกับอาจารย์สมเด็จแล้วก็ท่านผู้ช่วยสมชายพระสุนันท์ก็กระโดดกันใหญ่หลังจากยก2เป็นไงก็หลังจากยก2แล้วก็มายืนสู้กันสักพักนึงพอดีเขาเสร็จก่อนผมใจใหญ่กว่าผมก็ได้ผมเพิ่มดีกว่าตรงที่ผมใจใหญ่กว่าแล้วก็เขาก็เลยไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อแต่ที่ชาวท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทั่วประเทศในขณะนั้นเนี่ยเขาบอกมีนาทีหนึ่งที่คู่ต่อสู้ล้มใช่ไหมใช่ไฟนี้ไหมใช่ไฟนี้ครับไฟนี้แต่ว่ายอดสนั่นไม่ถือโอกาสเข้าไปเรียกว่าไปยุติการชกด้วยการทำแต่อาจารย์เรียกว่าเตะซ้ำหรือว่าเตะเลยเพราะว่าช่วงนั้นน่ะผมกับอาจารย์ก็ดูอยู่แล้วก็ผู้ชายลูกชายก็ดูอยู่ว่าทำไมไม่เตะเวลาเขานั่งเนี่ยเขาบอกเตะได้ทุกเตะได้เราก็เตะสวนเลยให้สลบเลยแต่แล้วทำไมไม่เตะข้างคนที่ดูทีวีก็เตะที่เขาเรียกปิดฉากใช่ไหมคนในเวทีก็เตะที่แต่คนภาคบอกทำไมก็ไม่เตะแต่ว่ามันกลับกันเขาบอกว่าคนที่เคยชกมวยไทยเป็นคนไทยเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่เตะที่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ได้รับฉายาเลยแต่กติกานั้นมันเราต้องเตะแต่ว่าคนไทยไม่เคยซ้ำใครกลัวเขาว่าอันนี้เลยฉายาเขาเลยเป็นสุภาพบุรุษบนเวทีเลยดังไปเลยได้กลับมาในสิ่งที่มุมมองแต่โดยธรรมชาติเนี่ยคิดว่าในใจเนี่ยคิดว่าถ้าเผด็จศึกได้ก็เผด็จศึกคือเตะได้ทำได้แต่ยอดสนั่นไม่คิดจะทำเนี่ยยอดสนั่นคิดอะไรในการต้องอยากสงสัยผมไม่นะผมว่ามันหนึ่งแล้วมันอาจจะเราเกิดความเคยชินในการชกมวยไทยเพราะว่าเราปุ๋ยแล้วก็มันไม่ซ้ำด้วยแล้วก็เราเห็นเขาลงอยู่ตรงนั้นเขาไม่มีสิทธิ์สู้เราแล้วว่างั้นเนี่ยลงไปผมลงพยายามมันก็ชนะได้เขายืนถ้าเขายืนขึ้นสู้ผมก็สามารถน็อกเขาได้เหมือนกันแต่ผมก็เลยคิดว่าไม่ต้องเราน่าจะยืนสู้แล้วน็อกเขาดีกว่าตอนนั้นคิดไหมว่าเราจะได้รับคำชมหลังจากที่เราไม่น็อกตัวนั้นเราคิดไหมว่าจะได้เสียงที่เขาชื่นชมภายหลังว่าเฮ้ยเป็นนักชกสุภาพบุรุษหรือนักชกไทยที่มีมารยาทในการชกดีคิดไหมไม่ได้คิดอะไรแต่เชื่อไหมว่าในขณะที่เราไม่ได้คิดถ้าภาษามวยเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงเวลาน็อกได้ต้องน็อกทันทีใช่ไหมใช่แต่เราไม่ได้น็อกเขาเพราะคิดว่าเดี๋ยวยังไงก็มาสู้กันใหม่เราก็น็อกได้อันนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังครับก็อยากจะให้ฟังกันสดๆซึ่งรายการตะวันออกภูมิสุภาษาเนี่ยก็เจาะใจวันนี้เอามาเจาะใจเพื่อให้ท่านได้พบกับสิ่งที่ท่านไม่รู้นะครับท่านไม่เคยรู้เลยแต่วันนี้เราในรายการนี้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันชัดๆหรือนำมาให้ดูกันชัดๆอยากจะฝากอะไรอย่างแรกเลยก็คือขอบคุณแฟนมวยที่คอยติดตามในผลงานครับก็ทุกไฟครับทุกไฟผมก็ซ้อมอย่างเต็มที่แล้วก็จะทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้ติดตามมาโดยตลอดติดตามได้ในไฟต่อๆไปผมยังยืนหยัดอยู่ว่าผมยังสู้อยู่สู้อยู่ยังไหวอยู่ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์สุดท้ายเดี๋ยวเราจะถามยอดสนั่นว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยโอ้เหลือเชื่อเลยนะขนาดผู้ติดตามรายการของไทยรัฐทีวียังบอกโอ้โหยอดสนั่นนี่สายยังใช้ได้เลยอ่ะเบี้ยงเดียวหงายท้องเลยโอ้โหสุดยอดอันนี้ต้องถามอาจารย์แล้วว่าเขาหนักมาจากกำเนิดหรือเปล่าแม่กำหนักหรือไม่หนักไม่รู้ว่าผมเป็นคนที่ภาษาหมดว่าล่อเป้านะต่อยผมทีเดียวก็เดินกับหลุดเวทีผมต้องฟ้าเชือกไว้โอ้โหคือวันนั้นผมโชคดีนะนี่คือไม้ไทสันเมืองไทยถูกต้องแล้วหนักจริง
แต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนต้องยอมรับว่าแต่ว่าคนที่ขยันและคนที่มีระเบียบมากที่สุดคือยอดสนั่น 3K Battery คนนี้ครูยอดธงยังตกใจเลยว่าอะไรต่อยนอกวันนี้พรุ่งนี้วิ่งแล้วนี่แหละครับคือนักมวยที่จะเก่งตัวหนึ่งมีระเบียบมีวินัยแล้วก็มีมารยาทที่น้อมน้อมถ่อมตนอันนี้แหละคือใช่เลยผมถามอาจารย์ก่อนจบรายการว่าปกติเนี่ยมวยมันจะโคจรกลับมาเจอกันหมดครับนะวันนี้ผมไม่รู้น้ำหนักเขาก็มีการลดการแทะขึ้นไปลดลงมาเพิ่มขึ้นลงคุณอะไรอ่ะเขาทรายกาแล็กซี่ก็เป็นแชมป์หรือแม้นต่างไอ้ไม่ได้โม้นะสมรักสมรักคำสิงก็เป็นแชมป์สามสี่คนเนี่ยมันมีโอกาสไหมหรือมีแนวคิดไหมว่าเขาจะเอาสามสี่คนมาชกกันอันนี้ถามที่เฉยนะมันก็มีแนวโน้มได้แต่ว่าคนในวงการมวยหรือว่าโปรโมเตอร์เขาจะไม่ค่อยชกกันเขาจะหลบไปหลบมานอกจากว่ามันหมดคู่จริงๆแล้วก็ตันจริงๆมันไม่มีแล้วในยุคนี้ก็ตอกย้ายค่ายหรือไปค่ายนู้นว่าค่ายนี้แล้วก็จัดให้แฟนมวยได้ไปชกกันแต่แฟนมวยก็ไม่สบายใจเพราะว่าเอ๊ะคนนี้เคยอยู่ด้วยกันเคยซ้อมด้วยกันเคยเป็นคู่ซ้อมแต่ทำไมแยกกันเพราะว่าโปรโมเตอร์เขาเป็นคนนี้จริงอ่ะอึดอัดไหมกับไอ้ชกที่มันมีกลงมันมีตะข่ายเรียกว่ากลงเป็นเหลี่ยมกลงเป็นเหลี่ยมกลงเป็นเหลี่ยมมันไม่อึดหรอกแต่ว่ามันที่จะมีเชือกล้อมรอบสี่เหลี่ยมแต่นี้มันเป็นกลงเป็นเหลี่ยมแล้วก็กลงมันเป็นแบบตะข่ายเหล็กครับเพราะว่าเราไม่ใช่จะต่อยใหญ่เตะอย่างเดียวเพราะมันต้องระวังเรื่องการเทคดาวน์เวลาเขาจับยกทุ่มอย่างนี้คือมวยนี้คือมวยมั่วคืออะไรก็ได้ที่ทำให้น็อกทำไมชนะเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นคลิปรายการนี้ก็พอของปากของคอที่นำมาให้ท่านผู้ชมชมรายการเราติดตามเราได้ทาง NTV ระยองนะครับซึ่งเราก็จะนำสิ่งดีๆและที่มีสาระมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับยอดสนั่นเมื่อสักครู่นะครับมีทางสมานปอมพุทธตัวเองเอาไว้นะครับว่านักมวยไทยเราชนะอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เรา2คนมาคุยอะไรครับพี่แอมโรงงานในกลุ่มบริษัทดาวเนี่ยกำลังจะมีการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่หรือว่างานเทเลลาวครับผมงานเทเลลาวคืออะไรบ้างครับพี่แอมงานเทเลลาวเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เรื่องของการหยุดเดินเครื่องจักรในโรงงานก่อนนะครับทำความสะอาดระบบเพื่อที่จะซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำคัญเพราะว่าเครื่องจักรพวกนี้ในหลายๆตัวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะซ่อมได้ในช่วงการทำงานปกติอ๋อการหยุดซ่อมบำรุงเนี่ยมันมีเหมือนอะไรในชีวิตประจำวันเราครับปกติการขับรถไหมครับขับครับพี่ครับครับปกติต้องเอาเข้าศูนย์ไหมเอาเข้าศูนย์ครับหมื่นโลหมื่นกิโลสองหมื่นกิโลแล้วก็มีบางครั้งเราก็มีเข้าไปเช็ครอบใหญ่เปลี่ยนสายพานเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะบางทีเปลี่ยนลูกสูบก็แล้วแต่นะครับผมว่าโรงงานนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าโรงงานก็ประกอบไปด้วยเครื่องจักรเช่นเดียวกันครับโรงงานก็มีเครื่องจักรใหญ่ๆหลายตัวเครื่องจักรเหล่านี้ก็ต้องมีการซ่อมบำรุงใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งการซ่อมบำรุงใหญ่ตรงนี้มันก็จะไม่สามารถทำได้ในช่วงการผลิตปกติทำให้โรงงานเนี่ยต้องหยุดเดินเครื่องจักรแล้วก็เอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบมาซ่อมบำรุงเครื่องจักรพวกนี้เหมือนรถยนต์เลยครับอ๋อถ้าพูดง่ายก็คือเราเป็นการทำเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของเรายังอยู่ในภาพที่สมบูรณ์เดินเครื่องได้ปลอดภัยตามประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นถูกไหมพี่ถูกต้องครับแต่เราเนี่ยอาจจะบางโรงงานอาจจะ3ปี5ปี7ปีฉะนั้นการที่จะทำขนาดนี้ได้มันต้องมีการเตรียมงานถูกต้องผมยกตัวอย่างถ้าโรงงานผลิตสารพอลีนอกไซด์เนี่ยเราเตรียมงานกัน2ปีโอ้ถือว่านาน2ปี2ปีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเราต้องเตรียมตั้งแต่ใครเข้ามาช่วยเราทำงานก็คือผู้รับเหมาใช่ครับส่วนใหญ่พวกนี้เราต้องจ้างผู้รับเหมาเข้ามาเราต้องเริ่มจากการคัดเลือกนะครับมีการอบรมมีการวางแผน
นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเยี่ยมเลยครับพี่ผมได้ยินมาว่าของดาวนิคมเอเชียรอบนี้เรามีการเขาเรียกว่าในของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า green turnaround หรือการซ่อมบำรุงสีเขียวอันนี้คือเป็นรูปแบบของเราปีนี้พี่เอ็มพอจะอธิบายให้เราทราบไหมครับว่า turnaround สีเขียวหรือ green turnaround เนี่ยมันคืออะไรครับถ้าเกิดว่าให้นิยามสั้นๆก็คือการหยุดซ่อมบำรุงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการหยุดซ่อมบำรุงสีเขียวนะครับโดยที่เราเน้นย้ำเรื่องของจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบที่อาจมีผลกระทบจากกิจกรรมนี้ครับผมถือว่าค่อนข้างครอบคลุมนะครอบคลุมนะครับเขาจะช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยครับว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างอ๋อครับเราก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของถังปฏิกรณ์เรามีการเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยานะครับตัวเครื่องจักรใหญ่เครื่องจักรหลักเช่นคอมเพรสเซอร์เราก็มีการโอเวอร์ฮอลมีการซ่อมบำรุงใหญ่โดยมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศมาเพื่อช่วยดูตัวคอมเพรสเซอร์โดยเฉพาะพี่อามอจะอธิบายครับแฟร์คืออะไรถ้าพูดง่ายๆคือตัวแฟร์เนี่ยหรือหอเผาเนี่ยนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์เซฟตี้อย่างนึงของโรงงานนะครับปกติเนี่ยโรงงานเวลาเกิดเหตุขัดข้องหรือจะหยุดซ่อมบำรุงนะครับก็ต้องมีการระบายความดันออกเพราะว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความดันสะสมในระบบความดันตรงนี้เนี่ยเราต้องระบายส่งไว้เผาที่แฟร์โดยที่แฟร์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวเผาไหม้เพื่อเปลี่ยนสารเคมีที่เราไล่ไปที่แฟร์เนี่ยให้เป็นอยู่ในรูปที่มีความปลอดภัยมากขึ้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับในรถยนต์ใช่ไหมครับเรามีการเผาไหม้เชื้อเพลิงน้ำมันสุดท้ายสิ่งที่ได้เมื่อการเผาไหม้สมบูรณ์เราก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเช่นเดียวกันครับอ๋อเยอะนะครับฉะนั้นถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายคือแฟร์เป็นอุปกรณ์ตัวนึงเป็นระบบอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยใช่ของโรงงานนะครับใช่ก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ขอบคุณครับครับอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสมบูรณารามตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2561อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสมบูรณารามเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยฐานทัพเรือสัตหีบกองทัพบกสาธารณรัฐสิงคโปร์กองทัพเรือสหรัฐโดยดำเนินการก่อสร้างระหว่างวันที่18มกราคมถึงวันที่19กุมภาพันธ์2561เป็นการก่อสร้างระหว่างการฝึกซ้อมผสมระหว่างกองทัพภายใต้รหัสคอปบ้าโกร2018การฝึกซ้อมผสมทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้มีพิธีมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสมบูรณารามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2561มีหน่วยงานราชการและท้องถิ่นเข้าร่วมในการรับมอบอาคารประชาชนพื้นที่
Now I would like to invite Captain James Johnson to give a speech, please. You're welcoming nature here, as well as the Kingdom of Thailand. It has been delightful and instrumental in the success of this project and all of COVID Gold 2018. Governor, we invite joint civil military operations task force, educational officials. Your kindness has built wonderful memories in the hearts and minds of all the service members. In your efforts over the last month, you have demonstrated the core aspects, the very intent and spirit of the COVID Gold exercise. It is all about developing multinational relationship. As we draw closer to the conclusion of COVID Gold 2018, we have this great project, plus numerous challenging field training evolutions.
ทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระยองนำแนวคิดในการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือในกลุ่มประมงทั้งกลุ่มประมงพาณิชย์และกลุ่มประมงเรือเล็กจังหวัดระยองร่วมกันขออนุญาตรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของที่จะนำมาร่วมกันเสวนากันนะก็คือเราจะเอาปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการทำการประมงรวมถึงการแปรรูปสัตว์น้ำด้วยฮะเอาเข้ามา เพื่อแสดงปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่จะนำไปแก้ไขในระดับจังหวัดถ้าในระดับจังหวัดแก้ไม่ได้เราก็จะนำ เรื่องราวต่างๆเนี้ยเสนอในระดับกรมเพื่อแก้ปัญหาในภาคการประมงให้มีความยั่งยืนแล้วก็เป็นอาชีพของชาวประมง อย่างมั่งคั่งต่อไปครับจะเรียกกันวันนี้ก็เป็นสามสามท่านชาวประมงระยองดีกว่านะเอาชื่อนี้กันดูดีกว่าในส่วนของพ่อเลี้ยงก็มีวันนี้ก็มีพ่อเลี้ยงเขาจะลงพ่อเลี้ยงภายใต้โครงการสารสัมพันธ์ประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์เพื่อให้การประกอบอาชีพด้านประมงในพื้นที่จังหวัดระยองที่มีความหลากหลายทั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มประมงพาณิชย์กลุ่มประมงเรือเล็กกลุ่มประมงน้ำจืดโดยมีการเสวนาเพื่อนำอุปสรรคและปัญหาของการประมงในระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศเพื่อแก้ปัญหาอาชีพประมงทั้งนี้การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธนำเสนอทิศทางของอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาอาชีพประมงและยังได้ให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพประมงในจังหวัดระยองโดยสำนักงานประมงจังหวัดระยองเป็นส่วนประสานด้านอาชีพของกลุ่มประมงร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธในส่วนของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในวันนี้เองเราก็รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรตินะคะที่ได้มีโอกาสร่วมกับประมงจังหวัดระยองระหว่างว่าโครงการนี้จะได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มประมงไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านพาณิชย์ประมงน้ำจืดในพื้นที่จังหวัดระยองนี้นะคะนอกจากนั้นเองวันนี้เองเนี่ยในส่วนของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมเราก็ได้มีโอกาสที่จะนำเสนอให้พี่ๆน้องๆกลุ่มประมงในพื้นที่ได้รับทราบถึงโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่3เราก็หวังว่าโครงการต่างๆที่ภายใต้ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะคะก็อยากให้พี่ๆน้องๆได้ให้ข้อคิดเห็นด้วยนะคะว่าสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยแล้วก็ที่เป็นห่วงกังวลมีอะไรบ้างเพื่อที่ทางเราเองได้เอามาประกอบในการปรับใช้แก้ไขแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธให้การต้อนรับคณะกรรมการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการกำจัดอุตสาหกรรมหน่วยผลิตไฟฟ้าของบริษัทอนุรักษ์พลังงานซีเมนต์ไทยจำกัดเพื่อเยี่ยมชมระบบ VTMS ณสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธชั้น15ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธเป็นประธานคณะทำงานติดตามผลสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่าเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลวของบริษัท PTT Tank Terminal จำกัดโดยเข้าประชุมตรวจสอบผลการปฏิบัติการระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการครั้งที่1/2561